๊ะแล้วนะคะติวานใช่ช้างป่าไทยเบ็ดเพราะว่าเริ่มเต็มขาดครีมยอมจับยอมจับดังนั้นนะคุณหมอประธานค่ะท่านรองประธานท่านจ่าวันนี้มาดีครับได้ทำการเปิดประตูเอาลงชื่อพ.ศ. 2วาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้สรุปที่อุบลและไปตรวจราชการที่ศรีสะเกษและอีกหลายจังหวัดนะครับและร่วมกับคณะรัฐมนตรีเชิญค่ะเติบชัยศรีอ่อนค่ะติดภารกิจแล้วก็เป็นสมาชิกที่ก็ได้มีการพูดถึงหลายประเด็นในจุดทุกคนมารวมในที่ปรึกษาด้วยในจุดสุดท้ายกับฝ่ายรัฐบาลก็จะมีกระทู้เรื่องประชาชนถูกเข้าไปถามมาได้ก็จะอยู่ในวาระ71กรรมธิการได้มีการข้อขอเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลไม่อยากให้เพิ่มแล้วครับท่านประธานครับเชิญท่านอิสระครับกีฬาขึ้นมากันครับ20ยุ่งรวมไปซึ่งเขาก็จะมองว่าอันนี้เป็นความเห็นผมนะเพชรถ้าตอนเสนอเนี่ยกรรมครับแนวคิดท่านสาธิตก็ถ้าจะมาแยกที่กีฬาติดเนี่ยพักแกนนำเขาก็จะที่แก้ปัญหาให้ประชาชนบอกว่างานเพื่อช่วยประชาชนได้มากพอสมควรก็เรื่องของกับไม่ได้การเสียงข้างมากกับไม่ได้การเสียงน้อยผู้ไม่การเสียงมากเสียงก็จะไม่เข้ากันสักทางเนี่ยเห็นด้วยจากการสอบถามของกรรมธิการครับเขาก็ต้องให้ชัดเจนขอให้เห็นด้วยกรรมธิการเสียงข้างขอขอบคุณที่พวกเราก็มีบางส่วนที่อาจจะเห็นด้วยไปยืนยันแนวความคิดนี้ที่นี้นะครับที่จะยุบคณะทั้งสองคณะมีข่าวว่าเปิดชื่อส.ส.รัฐบาลโดยประชุมทำฝั่งรัฐบาลแพ้โหวตหลายครั้งสองรอบและในชื่อนั้นมีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยครับซึ่งผมก็ได้ไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โหวตทุกครั้งทุกรอบนะครับแต่ว่าข่าวในลงคาดเคลื่อนนะครับผมก็เลยชี้แจงกับทั้งในวิปรัฐบาลและก็ในกับสื่อมวลชนว่าหัวหน้าพรรคมันไปโหวตทุกครั้งไม่ได้ถามไม่ได้ดูและก็มีข่าวลงว่าผมเนี่ยอยู่ในชุดที่เป็นกรรมการเสียงข้างมากแต่ไปโหวตให้กรรมการเสียงข้างน้อยซึ่งก็ไม่จริงนะครับผมอยู่เป็นกรรมการเสียงข้างมากและโหวตให้กรรมการเสียงข้างมากเพียงแต่ว่ากรรมการเสียงข้างมากแพ้เสียงในสภาเท่านั้นนะครับสื่ออาจจะสับสนถ้อยคำนะครับแต่ว่ายืนยันว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โหวตทุกครั้งนะครับผมได้เป็นโหวตมาแล้วกับ2ผมได้โหวตตามกรรมการเสียงข้างมากไม่ได้โหวตให้กับกรรมการเสียงข้างน้อยใช่ไหมผมแถลงข่าวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในชาร์เตอร์เนี่ยมีการผลักดันเรื่อง LGBT มาโดยตลอดเวทีแล้วผลการครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าความคิดของพรรคควรจะเป็นยังไงหน้าก็เคยมีท่าทีประกาศชัดเจนแล้วก็เป็นแนวของกรรมธิการตอนแรกความหลากหลายทางเพศจะมีการขอ